คุณยิ่งลักษณ์ก็พูดต่อด้วยนะครับว่าต้องต่อสู้เรื่องของการถูกประมูลทรัพย์สินทุกชิ้นที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเป็นเรื่องน่าเศร้าใจแม้แต่กระทั่งทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้มาก็ไม่สามารถปกป้องไว้ได้ต้องสะเทือนใจทุกครั้งที่ได้รับทราบว่าทรัพย์ถูกทยอยขายไปทีละชิ้นนะครับก็คุณยิ่งลักษณ์ก็ตบท้ายนะครับว่าต้องมองไปข้างหน้าโดยมองอดีตเป็นประสบการณ์แล้วก็บอกว่าที่ตอนนี้ต้องเข้มแข็งและสู้ต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยลืมก็คือความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมีให้ต่อดิฉันแล้วก็เป็นแฮชแท็กมาตรา44กฎหมายเลือกข้างนะฮะครับคืออันนี้มันคือคดีจำนำข้าวใช่ฮะซึ่งมันเป็นการต้องเป็นการฟ้องต่อศาลปกครองแต่ว่าไม่ได้เป็นการที่รัฐบาลฟ้องมันใช้กฎหมายในแบบที่ว่านะรัฐเนี่ยหาว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นแบบทุจริตทีแรกก่อนไม่ใช่ทำความเสียหายก่อนใช่ไหมคือไม่แต่ตอนหลังโดน157เป็นละเลยใช่ไหมใช่รู้สึกโดนว่าไม่ได้ไปตรวจสอบดูแลอะไรเงี้ยมันเป็นคดีแบบเราพูดกันง่ายๆเขาเรียกว่าในทางแพ่งเป็นความรับผิดทางละเมิดคือรัฐตั้งข้อหาคุณยิ่งลักษณ์ว่าทำให้เสียหายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนั้นเท่าไหร่นะฮะสามแสนล้านมาตัดส่วนมาผมขี้เกียจจำแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยพอไปตั้งอย่างนี้แล้วก็ใช้อำนาจเนี่ยใช่ไหมยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์แล้วตัวกฎหมายเนี่ยก็ไปบังคับให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นฝ่ายที่ต้องไปฟ้องศาลปกครองเพื่อบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดเพื่อบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดแล้วก็ต่อสู้กันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรอจนกว่าศาลปกครองจะมีคดีถึงที่สุดเนี่ยถึงจะยึดได้แต่รู้สึกตอนนั้นคำสั่งมันออกมาก่อนคำพิพากษาของศาลฎีกาซะด้วยซ้ำเนี่ยจำได้เท่าที่จำได้มันไม่เกี่ยวกันฮะมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่คนละศาลกันแต่หมายถึงว่าอันนี้คือเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดซึ่งอาจจะใช้หลักที่ไม่ตรงกันไม่ได้อันเดียวกันว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์จะต้องรับผิดหรือไม่รับผิดเพราะทีนี้เนี่ยพอเวลาอันนี้คือว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความคาบเกี่ยวอยู่นะแต่อันนี้ก็คือว่าในทางศาลปกครองเนี่ยก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องบอกว่าเขาไม่ได้ผิดตามนั้นแล้วก็รัฐเนี่ยตั้งคำนวณความเสียหายเกินอะไรต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสู้กันอีกยาวตอนนี้ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่เสร็จเลยนะศาลปกครองชั้นต้นยังไม่เสร็จเลยคุณต้องรอให้ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเสร็จก่อนโดยหลักทั่วไปคุณต้องรอให้ศาลปกครองสูงสุดเสร็จก่อนถึงจะไปยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ขอได้ยึดทรัพย์ขอได้เพียงแต่ว่าในเคสหลักทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะคล้ายๆกับว่าขอไม่ให้ขายทรัพย์สินหมายถึงว่าครองไว้ก่อนดองไว้ก่อนดองไว้ก่อนดองไว้ก่อนคดีสิ้นสุดจนกว่าคดีมันจะสิ้นสุดอะไรเงี้ยซึ่งกรณีเนี้ยบางกรณีถ้ามันเป็นที่ดินมันเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่บางทีมันเป็นเรื่องบ้านมันเป็นเรื่องอื่นหรืออะไรที่เขาต้องใช้บางอย่างเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์สู้กันว่าขอใช้ไปในระหว่างนี้แต่ว่าไม่ขายเรื่องหนังนี่หรือว่าการบริหารงานการหนังนี่มันก็จะมีสิทธิ์ของการต่อสู้แต่ว่าอันนี้คือไปขอฟ้องศาลคุ้มครองชั่วคราวแล้วศาลไม่รับนะฮะอันนี้ก็มีข้อตกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆแล้วคุ้มครองชั่วคราวน่าจะได้แต่ว่าอันนี้คือโดยหลักทั่วไปแล้วก็คือว่าเขาต้องรอให้จนคดีมันจบก่อนศาลตัดสินเปรี้ยงนะไม่งั้นแล้วเราไม่ได้บอกว่าศาลเนี่ยคุณไม่ได้รู้คำพิพากษาศาลลงหน้าคุณขายบ้านคุณยิ่งรักไปเสร็จแล้วแล้วศาลบอกว่าไม่ผิดอ่ะศาลบอกว่าคุณยึดทรัพย์ไม่ได้แล้วทำไงอันนี้คือมันเป็นหลักความเสียหายที่แบบคล้ายๆว่ามันชดเชยไม่ได้ไงใช่คือถ้าคุณขายบ้านคุณยิ่งรักไปแล้วเนี่ยคุณชดเชยไม่ได้อ่ะแล้วอยู่ดีถือว่ามีคนใหม่เข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ดีศาลปกครองสูงสุดบอกว่าคุณยิ่งรักไม่ผิดขนาดนั้นหรือว่ามูลค่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วคุณจะไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยเอาไปคืนเขาได้ยังไงแล้วคุณจะคืนเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันทำไม่ได้เพียงแต่ว่าที่ทำได้เพราะว่าการยึดอายัดเนี่ยมันใช้ม.44 ไม่ใช่ม.44 แล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำได้ไม่ผิดม.44 มันคุ้มครองเจ้าหน้าที่ซึ่งคดีนี้จริงๆแล้วมันก็คือคุณก็รอให้ศาลตัดสินถึงที่สุดเท่านั้นแหละทำไมถึงต้องไปรีบขายของเขานะฮะใช่ไหมนั่นสิใช่ผมนึกออกละอันนี้เป็นความรับผิดทางละเมิดที่ตอนนั้นว่ารอว่าคลังคนไหนจะเซ็นแล้วก็มีการเซ็นออกมาจริงๆที่อาจารย์วิษณุพูดออกมาในช่วงสองสามปีก่อนช่วงนั้นโยนหินกันโยนกันแบบไปมาอะไรเงี้ยจนมีคนยอมเซ็นให้แล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยอะไรเงี้ยนะจำได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนักข่าวก็ต้องถามไปถามนายกเรื่องนี้นะฮะที่ตึก
ภักดีบดินทร์นะฮะภายในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยระหว่างการเดินก็ร่วมประชุมกรรมการนโยบายพลังงานนะผู้สื่อข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์กรณีที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโพสต์ Facebook วิจารณ์การใช้ม.44พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธตอบถามนะฮะแล้วก็ทำท่าโบกมือว่าไม่ได้ยินคำถามก่อนเข้าประชุมทันทีนะครับขณะที่มือกฎหมายมือกฎหมายครับนะฮะบอกว่าไม่ใช่ขอไปดูรายละเอียดเรื่องนี้ก่อนนะฮะก็ไม่ต้องทำอะไรถามนักข่าวถามไปถามประโยคบอกว่านะกรณีคุณยิ่งลักษณ์โพสต์บอกว่ายังไม่ทราบนะฮะบอกวิจารณ์ม.44ค่อนข้างยาวนะฮะก็บอกขอไปดูรายละเอียดเรื่องนี้ก่อนนี่แกขอเซฟไว้แต่อีกคนนึงฮะบิ๊กป้อมฮะครับนะฮะบอกว่าระบุเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าทำไมถึงถูกยึดทรัพย์นะยังไม่ได้ยึดทรัพย์นะครับก็คือพยายามที่จะไปใช้เขาบอกนะเหตุผลเซนติเมนต์ทางสังคมเขายังไม่ได้ถูกยึดทรัพย์เพราะว่าคดีในศาลยังไม่สิ้นสุดตราบใดที่คดีในศาลยังมันไม่สิ้นสุดเขาไม่ถือว่ายึดทรัพย์มันมีสิทธิ์ที่แบบรัฐเนี่ยจะไปแช่ไว้ก่อนเท่านั้นเองดองแช่แข็งทรัพย์สินไว้ก่อนเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปยึดและขายทอดตลาดอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันทำล้ำเส้นแล้วไงมันล้ำเส้นแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแบบถ้าไม่ใช่แบบมีอำนาจตามม.44นะฮะก็แต่ไม่ได้ใช้ตอนนั้นมันก็ผิดมันก็กลับได้คือมันผิดสามัญสำนึกกับพี่ฟังดูแล้วนะตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมใช้มาตรา44ด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับครับคือในบางเคสเนี่ยมันจะมีในเคสที่แบบว่าคุณแบบเงินเนี่ยคุณแช่แข็งเขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าบางทีเขาก็ถ้ามันเป็นเงินใช้จ่ายปกติเขาก็แช่ไม่ได้ด้วยนะในเรื่องหลักแต่ตอนนั้นผมจำได้คุณยิ่งลักษณ์เคยเปรยๆว่าบัญชีโดนยึดหมดแล้ว